สวัสดีค่ะสุภัทราภาสวยวันนี้จะพามาดูการสักคิ้วสไลด์ด้วยสีดีพิกเมนต์และการลบหางคิ้วนิดหน่อยด้วยสีสกินของดีพิกเมนต์เช่นกันนะคะวันนี้ที่เลือกใช้สีดีพิกเมนต์นั้นเพราะว่ามีลูกค้าหลายท่านถามมาว่าดีพิกเมนต์GM สียี่ห้อนั้นยี่ห้อนี้เป็นยังไงสักออกมาแล้วสีประมาณไหนสวยไหมติดดีไหมวันนี้ก็เลยลองรีวิวเฉพาะสียี่ห้อนี้เลยแล้วกันนะคะว่าจะติดดีสีสวยไหมก็ลองดูเอาจากในวิดีโอนี้ได้ค่ะงานวันนี้ก็เป็นการเติมสีในรอบ 3-4 ปีนะคะเน้นให้ดูเป็นธรรมชาติแต่ขอหางคมๆนิดหน่อยค่ะช่างภาพก็จัดให้ตามคำขออีกเช่นเคยนะคะแต่ด้วยที่หางคิ้วข้างขวาดูต่ำไปกว่าข้างซ้ายนิดหน่อยและมีไฝเหนือหางคิ้วข้างขวาตรงนั้นทำให้มันรู้สึกว่าเป็นการสักคิ้วที่ยากแล้วก็ติดยากค่ะพัดจึงเลือกปรับทรงหางคิ้วใหม่นะคะแล้วก็ลบหางคิ้วเดิมเล็กน้อยด้วยสีสกินเพียงแค่บางเบาเท่านั้นค่ะแล้วก็ปรับหางคิ้วด้านขวาปรับขึ้นนิดนึงจะได้สวยเหมือนกับข้างซ้ายนะคะสีสักคิ้วของ D Pigment ก็ใช้ดีนะคะสักติดง่ายลบทำความสะอาดหลังสักก็ง่ายด้วยค่ะถ้าท่านใดสนใจสีสักคิ้วที่สักติดดีเช็ดทำความสะอาดง่ายพัดก็แนะนำดีพิกเมนต์ก็โอเคนะคะราคาก็ขวดละประมาณ 7-800 บาทไม่เกินนั้นค่ะถ้าท่านใดสนใจสั่งซื้อสีสักคิ้วของดีพิกเมนต์ผ่านช่องทางออนไลน์ by Shopee หรือ Lazada ได้ก็สามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้นะคะพัดจะแปะไว้ให้นะคะสำหรับใครที่สนใจจะได้หาซื้อได้ง่ายโดยที่ไม่ต้องออกจากบ้านค่ะแค่กดคลิกเดียวที่บ้านก็ส่งตรงถึงบ้านท่านได้เลยนะคะถ้าท่านใดสนใจสักคิ้วสวยสักปากชมพูลบแก้ไขปรับทรงเติมสีสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะหรือโทร0654919699ช่างพัดค่ะสักคิ้วกับช่างพัดครั้งเดียวติดดีสีสวยแทบไม่ต้องเติมรอบ2เลยค่ะไม่เจ็บไม่บวมราคาก็ไม่สูงเกินไปนะคะราคาของช่างพัดจะอยู่ที่ประมาณ 2,900-3,900 บาทค่ะอยู่ที่การสักแบบไหน3มิติ6มิติหรือคิ้วสไลด์หรือคิ้วฝุ่นก็ยังมีนะคะถ้าชื่นชอบวิดีโอนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกริ้งกริ้งให้ช่างพัดด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะที่รับชมสวัสดีค่ะ